วันนี้ให้ภาพราคาน้ำมันของตลาดโลกให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะครับเป็นข้อมูลเป็นอาหารสมองนะครับจะได้วางแผนกันได้ว่าจะเติมไม่เติมสถานการณ์เป็นอย่างไรขอราคาน้ำมันตลาดโลกนะครับของเบรนท์ทะเลเหนือราคาน้ำมันดิบนะครับวันนี้อยู่ที่ณขณะนี้เลย 121.94 เหรียญนะครับเป็นตัวสีแดงลดลงไปนิดนึงลบ 0.92% นะครับนี่ของเบรนท์นะก็ถือว่าทรงอยู่ตรงนี้120 121เนี่ยอยู่ประมาณนี้นะเอาแปลว่ามันยังไม่ขึ้นโดดไปกว่านี้ที่จะทำให้เราต้องมาเปลี่ยนแปลงราคาในประเทศนะครับแล้วก็ของเวสเท็กซัสนะครับเวสเท็กซัสนี่ก็จะถูกกว่าของเบรนท์อยู่นิดนึงก็จะอยู่ที่ประมาณ119ทีมงานขึ้นเวสเท็กซัสขึ้นมานะ119ตอนนี้ขึ้นมา120แล้วสิมันขึ้นมาเป็นแบบวินาทีต่อวินาทีนะคะใช่ 120.33 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลลบ 0.97% 120กับ121นะ2ตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นที่ปรับขึ้นมาก่อนหน้านี้ดีเซลขึ้นแล้วเบนซินขึ้นแล้วก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้อีกสักระยะหนึ่งจนกว่าราคาถ้ามันลดตลาดโลกลดต่ำตรงนี้ในประเทศก็จะปรับลดแต่ว่าถ้าราคาตลาดโลกปรับขึ้นไปอีกมากกว่าตัวเลขที่เป็นอยู่ 2-3 วันเนี้ยนะ อันนี้ก็จะต้องลุ้นกันว่าน้ำมันในประเทศจะขึ้นเมื่อไหร่วันไหนใช่ค่ะ